ไปดูต่างประเทศระดับโลกกันก่อนและแน่นอนว่าก็มีผลถึงประเทศไทยด้วยนั่นก็คือเรื่องของการบินครับก็มีการประเมินกันนะครับว่าก่อนหน้าประเมินกันไว้ก่อนการบินเนี่ยอาจจะขาดทุนสักประมาณแสนล้านดอลลาร์ตอนนี้ต้องประเมินใหม่แล้วครับการขาดทุนน่าจะหนักกว่าเดิมอีกครับประมาณ150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับโดยทาง IATA นะครับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็มีการปรับลดคาดการณ์นะครับอุตสาหกรรมสายการบินทั่วโลกเลยถึงแม้ว่าตอนนี้วัคซีนเองจะก้าวหน้าไปเยอะแล้วก็ตาม IATA บอกว่าสายการบินโลกน่าจะขาดทุนครับประมาณ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าอย่างปีนี้ปีเดียวครับสายการบินทั่วโลกน่าจะขาดทุนรวมกันประมาณ 118,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐปีหน้าก็จะดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังขาดทุนต่อเนื่องอีก 38,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการคาดการณ์ครั้งนี้เนี่ยแย่กว่ารายงานที่ออกมาเดือนมิถุนายนตอนนั้นบอกว่าอุ๊ย2ปีอาจจะขาดทุนประมาณสักแสนล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแต่กลายเป็นว่าไม่ต้อง2ปีแล้วครับเอาว่าปีนี้ปีเดียวก็ขาดทุนกัน 118,000 ล้านเข้าไปแล้วในขณะที่ผู้โดยสารทั้งโลกนะครับจากปีที่แล้วเนี่ย 4,500 ล้านคนปีนี้จะลดลงเหลือเพียงแค่ 1,800 ล้านคนเท่านั้นส่วนปีหน้าก็จะกลับมาได้นิดหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านคนก็เกินครึ่งไปนิดเดียวสำหรับเมื่อเทียบกับปี2562แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าภายใต้สมมติฐานนะครับว่าจะเริ่มมีการเปิดพรมแดนในช่วงกลางปีหน้าแล้วก็มีปัจจัยเสริมก็คือวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วก็การตรวจหาเชื้อที่ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ IATA ก็บอกให้รัฐบาลประเทศต่างๆครับอยากจะให้ยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศแล้วก็หันไปใช้วิธีการตรวจหาเชื้ออย่างแพร่หลายแทนครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีการตอบรับจากรัฐบาลในหลายๆประเทศหรือเปล่าเพราะว่าหลายที่ก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยดูดีแล้วนะครับหมายถึงว่าดูแลมีการควบคุมดีเพราะฉะนั้นคือก็จะใช้มาตรการเข้มงวดสำหรับใครก็ตามที่จะเดินทางเข้าประเทศซึ่งข้อเสนอของ IATA นี่เรียกว่าสวนทางเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ